รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Wink Wink English นะครับวันนี้มีอะไรพิเศษที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับก็คือวันนี้เป็นตอนที่100ของรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะไปฉลองกันที่ไหนครับและจะมีน้องคนไหนมาร่วมแสดงในเทป100ของเรานะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับที่นี่อากาศดีมากเลยกู๊ดGood อากาศอ่ะอากาศ good มาก The museum zone is straight down this road, isn't it? ฮะมินิเหรออ๋อมินิเล็กๆเหรอ small ใช่ป่ะsmall มินิเล็กๆมันเป็นเมืองจำลองไงคือสถานที่มันก็ต้องมินิสิ No, I mean road รถเล็กๆมินิรถถนนเหรอเราก็เดินได้นะมันก็ไม่ได้เล็กนะ What does it mean? ก็ทางเดินไงรถนี่รถใช่ป่ะรถ no มินิ roadWalk on the road. ใช่ walk road ถนนเอาไว้เดินอ่ะก็ไม่เล็กนะมันไม่มินินะมันใหญ่อ่ะ Oh, I don't understand you. มาได้ทั้งทัวร์เลยรถไงรถ no mini เล็กๆ small ไม่อ่ะแหมชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นมินิสยามนะครับไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าทุกอย่างจะเล็กลงนะครับน้องฟ้าที่ชาวต่างชาติพูดก็ไม่ได้เป็นอย่างที่น้องฟ้าเข้าใจนะครับจริงๆแล้วชาวต่างชาติก็พูดว่า The mini Siam zone is straight down this road, isn't it? ก็แปลว่าตรงไปตามถนนนี้ก็จะเจอโซนมินิสยามใช่ไหมครับ Straight down ก็แปลว่าตรงลงไปหรือตรงไปนะครับส่วนคำว่า road ก็คือถนนนะครับแล้วคำว่า zone ก็แปลว่าเขตแนวหรือบริเวณนะครับคำว่ามินิก็แปลว่าเล็กนะครับแล้วสุดท้ายคำว่าสยามก็คือประเทศไทยหรือสยามประเทศนะครับดังนั้น Zone Mini Siam ก็คือบริเวณที่จัดแสดงโบราณสถานต่างๆของประเทศไทยในเมืองจำลองแห่งนี้นะครับต่อไปคือคำศัพท์ของน้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้าง Turn left ก็แปลว่าเลี้ยวซ้ายนะครับส่วนคำว่า Turn right ก็แปลว่าเลี้ยวขวานะครับต่อไปคำว่า cross the road ก็แปลว่าข้ามถนนนะครับสุดท้ายคำว่า toward ก็แปลว่าไปสู่หรือไปยังนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมและน้องฟ้าก็รู้คำศัพท์ต่างๆไปแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเรียบเรียงและตอบชาวต่างชาติกลับไปว่า yes keep going straight and you will see the sign ก็แปลว่าใช่ครับเดินตรงไปเรื่อยๆคุณจะเห็นป้ายThe mini Siam zone is straight down this road, isn't it? Yes. Keep going straight, and you'll see the sign. Okay, then let's go. สายอ่ะที่มันเป็นสัญลักษณ์ The mini Siam zone is straight down this road, isn't it? Yes. Keep going straight, and you'll see the sign. Okay, then let's go.สวยมากเลยอ่ะ Beauty What is that monument called? คอโทรศัพท์จะโทรศัพท์ใช่ป่ะคอตรงนี้ก็ได้โทรหาโมนิเมนต์ใช่ไหม I need the name of that monument ว่าจะไปตรงนู้นไกลไกลโทรตรงนี้แหละคอเฮีย The name of this monument What is the name? Monument Monument Monat Mo อะไรอ่ะอะไรอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะ Monumentพอแล้วนะครับน้องฟ้าถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงกันไปใหญ่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันครับว่าชาวต่างชาติพูดว่าอะไรกันแน่นะครับ What's that monument called ก็แปลว่าอนุสาวรีย์ตรงนั้นเรียกว่าอะไรครับ
คำว่า monument ก็แปลว่าอนุสาวรีย์นะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ความหมายคล้ายกันก็คือคำว่า statue ซึ่งแปลว่ารูปปั้นหรือรูปสลักนะครับน้องฟ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าชาวต่างชาติอยากจะทราบชื่อของอนุสาวรีย์นั้นว่าเรียกว่าอะไรอ๋ออดัมทราบแล้วนะครับว่าอนุสาวรีย์นี้เรียกว่าอะไรนะครับถ้าอย่างนั้นตอบแบบนี้นะครับ it's called victory monument ก็แปลว่าอนุสาวรีย์นี้เรียกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคำว่า victory ก็แปลว่าชัยชนะนะครับ oh what is that monument called oh it's called victory monument oh cool ไปดูใกล้ๆกันไหมอ่ะเพราะว่าใกล้ๆมันจะดีเทลเยอะมากผ่านไปด้วยดีสำหรับตอนที่100ของรายการ Week Week English ครับเก่งมากเลยครับน้องฟ้าแล้วที่สำคัญต้องขอขอบคุณมินิสยามสำหรับสถานที่ถ่ายทำตอนที่100ของเรานะครับเย้แล้วก็เหมือนเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการหรือมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถเข้าไปถามที่ Facebook ของเราได้ที่นี่นะครับแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์อดัมสุดหล่อและรายการ Wink Wink English ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมก็คือ 17:45 นถึง 55 นนะครับแล้วอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับสวัสดีครับ100 The Minisiam Zone is straight down this road, isn't it? Yes, keep going straight and you'll see the sign. Okay, then let's go. Pa. Oh, what is that monument called? Oh, it's called Victory Monument. Oh, cool. ไปดูใกล้ๆกันไหมอ่ะเพราะว่าใกล้ๆมันจะดีเทลเยอะมาก Chain fence, รั้วโซ่ Leaning Tower of Pisa, หอเอ็นเมืองปิซา Sphinx, รูปปั้นสฟิงค์Colosseum, สนามกีฬาโคลอสเซียม